ปุ๋ย Hobby World ภูมิใจเสนอสวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วครับผมกับจุกุ๋ยมินิโฟร์วีลครับผมวันนี้ได้พัสดุมาครับผมจากเคอรี่อีกแล้วเช่นเคยนี่ค่ะครับเป็น Astro Boomerang Clearless Special ครับผมซึ่งแน่นอนนะมีมินิโมเดล include ด้วยขนาดเลนส์ก็คือระยะความยาวครับผม48มิลลิเมตรนอกจากนั้นฮะยังมีนี่ครับ95272 19มิลอลูมิเนียมบอลเลสโรเลอร์ลิงเลสเอเชียชาเลนจ์2016ครับผมก็คือลิงเลสก็คือขอบจะไม่มียางครับผมเป็นสีดำแล้วก็สกรีนเอเชียชาเลนจ์2016ครับผมรหัส95272นั่นเองแล้วก็นี่ครับเป็นมอเตอร์ฮะ Japan Cup2016 Hyper Dash เป็น Hyper Dash Motor Pro ครับคือมี2หัวสำหรับ MEMS นั่นเองครับแล้วก็จะแกะกล่องตัวนี้กันตัวนี้ครับผมเป็นรหัส95274ครับผม95274รหัส9ครับถ้าเป็นเลข9นำก็คือเป็นตัว limited ครับผมจะผลิตมาจำกัดจำนวนแล้วก็เฉพาะบางช่วงเวลาครับผมก็ถ้าใน อนาคตก็อาจจะเป็นของหายากขึ้นมาได้ครับผมใช้คัตเตอร์ดีกว่าจากร้าน PKT นะครับfacebook.com/plakanshop ครับเอตัวนี้เป็น made in Japan นะผม made in Japan โครงจะเป็น super one chassis นะครับABS resin chassis ไว้ chassis จะเป็นABS resin 14มิล front guard roller red with rubber ring ก็คือเป็น roller 14มิลครับผมเป็นขอบยาง ABS resin side roller stay red ก็คือปีกข้างครับผมเป็น ABS resin สีแดง type 130 motor ก็คือมอเตอร์ขาว large diameter hard narrow arch tie red ก็คือเนี่ยฮะเป็นล้อโตยางใหญ่ยางโตสีแดง large diameter lightweight narrow wheel ไว้ก็คือตัวล้อตัวล้อแม็กสีขาวครับผมฮะดูข้างในกันเป็นซีรีส์ super mini four wheel ครับผมนี่ครับนี่คือปีกแดงที่ว่าจะมีขายแยกด้วยเหมือนกันนี่คือล้อไลท์เวทที่ว่าครับผมเขียนว่า PP ครับผมก็คือล้อธรรมดาอันนี้เป็นเพลาแกนล้อสะพานไฟครับผมอันหลังเป็นทองเหลืองอันหน้าเป็นทองแดงครับผมแล้วก็ขอบยางก็เฟืองชมพูให้สีดำฮะเป็นเกียร์4:1ครับผมดำน้ำตาลเป็น4:1แล้วก็มอเตอร์ขาวครับผม130มอเตอร์นั่นเองแล้วก็จระบีตัวบอดี้ฮะตัวบอดี้อันนี้คือตัวบอดี้ของตัวเล็กครับผมซึ่งนะตัดนี้เป็นประกอบเขาจะเป็นแบบว่า
กิมมิคของเขาคือแบบว่าจะเป็นแบบเนี้ยตัวแอสโตบูมเมอแรงจะแถมคันเล็กมาด้วยเพราะว่าในกระตูเนี่ยจะมีคันเล็กพุ่งออกมาจากคันใหญ่ได้เขาเลยแถมอย่างนี้มาตลอดที่เป็นแอสโตบูมนะครับตัวประกบเป็นสีแดงครับผมซูเปอร์วันเป็นที่แบบว่าคิดถึงมากเป็นที่คุ้นเคยกันดีซูเปอร์วันสมัยก่อนจะเล่นบ่อยฮะแล้วก็ยางครับผมยางสีแดงโครงเป็นซูเปอร์วันสีขาวครับลื่นเลยลื่นเลยครับลื่นนะครับโครงลื่นมากเป็น ABS Racing แต่ว่าในโครงจะไม่มีตัวเบาะขาวปิ้งเลยสวยมากครับผมสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ใสครับผมไม่ใช่เมทัลลิกเป็นสติ๊กเกอร์ใสเพราะว่าจะติดกับบอดี้แดงใสนะครับสติ๊กเกอร์เลยเป็นสีใสมาแล้วก็มีใบคำเตือนนะครับผมแล้วก็ใบประกอบนะฮะเป็น Clear Less Special เป็นของเขาโดยเฉพาะเลย Super One Chassis ครับผมสิ่งที่น่าสนใจในกล่องนี้ฮะก็คืออันนี้นี่เองตัวจิ๋วที่แถมมาเนี่ยครับนอกนั้นก็เฉยๆฮะเพราะว่า Super One เนี่ยจะไม่ฮิตจะไม่นิยมเอาไปทำแข่งสักเท่าไหร่เพราะว่าจุดดามจุดเชื่อมต่ออะไรเงี้ยฮะมันจะอ่อนกว่ารุ่นใหม่ๆเพราะนี่เขาเป็นโครงรุ่นเก่าแต่ว่าผลิตออกมาใหม่เป็นที่ระลึกอะไรงี้มากกว่าครับผมก็ซื้อมาเก็บสะสมกันมากกว่าหรือประกอบตั้งโชว์อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเอาไปวิ่งแข่งสักเท่าไหร่แต่อยากจะวิ่งแข่งก็ได้ครับตามใจไม่มีปัญหาแล้วแต่ชอบวันนี้ฮะขอบคุณ PKT ครับผม Mini 4 Wheel ใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อไปได้ครับผมที่PKT Mini 4 Wheel Drive ครับผมจุกุย Mini 4 Wheel จุกุย Mini 4 Wheel จุกุย Mini 4 Wheel สวัสดีครับจากร้าน PKT นะครับ facebook.com/plakanshopI don't know.